ค่ะทุกคนนะคะก็มาพบกับแคทอีกแล้วนะคะในช่วงรอดหรือพังนะคะวันนี้แคทจะมานะคะทดลองรองพื้นตัวหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นรองพื้นเนื้อน้ำนะซึ่งจะเปลี่ยนให้เป็นแป้งนะคะแล้วก็ราคาถูกมากราคาอยู่ที่20บาทเท่านั้นนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะแฮปปี้นะคะสกินโลชั่นแป้งรองพื้นสุดน้ำนะคะนี่เป็นเจ้าตัวแบบนี้เลยนะก็อันนี้นะคะราคาอยู่ที่20 บาท 25 30จะอยู่ประมาณนี้ค่ะประมาณ 20-30 เนาะก็หาซื้อได้ที่ Eve and Boy นะคะแล้วก็ร้านเครื่องสำอางทั่วไปแต่เจ้าตัวนี้นะคะที่แคทได้มาเพราะว่าตอนช่วงปีใหม่นะคะมีคนเอากระเช้ามาให้คุณพ่อนะคะแล้วก็ในกระเช้าอ่ะก็มีแป้งรองพื้นตัวนี้นะคะแคทก็เลยขอพ่อนะคะมานะก็เดี๋ยวจะเอามาทดลองให้เพื่อนๆดูนะคะว่าผิวแบบแคทเนี่ยประมาณ NC40 แบบแคทเนี่ยจะสามารถใช้แป้งBaby Skin Lotion นี้ได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวขอเขย่าก่อนนะคะเพราะว่าตอนแรกที่หยิบออกมานะคะขวดเขาจะมีการแบ่งชั้นนะทุกคนคือข้างบนเขาจะเป็นน้ำส่วนข้างล่างเขาจะเป็นเนื้อแป้งเนาะเราก็ต้องมีการเขย่านะคะให้เนื้อเขาเข้ากันก่อนเนาะเขย่าแล้วนะคะเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเข้ากันแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองมาใช้กันเลยดีกว่านะนี่นี่ค่ะนี่คือสีของเขานะคะว้ายหล่นนะนี่คือสีแป้งของเขานะคะเนี่ยดูดินะนี่คือสีแป้งของเขานะคะก็เป็นสีที่ออกส้มๆนะทุกคนนะเดี๋ยวรองทาบริเวณฝ่ามือนะคะนี่นะสีแบบนี้นะเขาจะออกแบบติ่งส้มนิดนึงนะคะทุกคนเห็นอะไรแตกต่างไหมไม่เห็นความแตกต่างเลยเนี่ยนะเดี๋ยวลองเขียนอีกรอบนึงนะคะเฮ้ยคืออยากจะบอกว่าเขาเป็นน้ำอ่ะทุกคนเคยใช้แป้งโยคีปะหรือว่าแป้งน้ำอ่ะความรู้สึกของเขาคือเหมือนใช้แป้งน้ำนั้นอ่ะคือมันบางเบามากทุกคนแล้วก็คือแห้งเร็วมากนะคะเอเดอะแคทลองกับที่หน้าดูนะคะโดยการลองเนี่ยเราก็จะลองแบบใช้มือนี่แหละเนาะใช้มือของเรานี่แหละนะในการลงลองพื้นนะคะว้าก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะข้างนี้คือข้างที่ทาสุดข้างนี้คือข้างที่ไม่ทานะคะเหมือนเราทาแป้งฝุ่นธรรมดาถามว่าเนียนไหมมันให้ความขาวขึ้นมากว่าผิวนิดนึงทุกคนคือนักกล้องแคทไม่รู้ว่ากล้องเห็นชัดหรือเปล่าแต่คือตรงเนี้ยคือมันจะขาวกว่าผิวแคทไปเฉดนึงนะคะแต่การปกปิดนี่คือไม่ได้ปกปิดเลยนะดิยังเห็นรอยของแคทอยู่เลยนะคะยังไม่มีการแบบปกปิดใดๆทั้งสิ้นนะนะเดี๋ยวจะลองทาอีกข้างนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะร่อนหรือพังโอเคค่ะนี่ก็คือหน้านะคะที่ไปทามาแล้วทั้งสองข้างเนาะก็จะให้ความรู้สึกที่ดูผ่องขึ้นนะคะคือหน้าดูกระจ่างใสขึ้นเนาะแต่ไม่เทานะคะเพื่อนๆก็คือเขาจะดูใสแต่คือเขาไม่ได้เทาหรืออะไรทั้งนั้นนะมันจะทำให้เหมือนกับว่าผิวเราดูผ่องขึ้นมานิดนึงนะคะส่วนเรื่องการปกปิดนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะว่าไม่ได้ปกปิดอะไรเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะตอนที่ลองทานะคะที่เจอทั้งสองรอบเลยนะทั้งลองทาข้างนี้ก่อนกับอีกข้างนึงคือเขาแห้งเร็วมากทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเวลาใครที่จะใช้เนาะก็รีบเกลี่ยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแคทว่าน่าจะเป็นคราบเนาะเพราะว่าเมื่อกี้คือแบบลงปุ๊บยังไม่ได้ทันปาดเลยคือแห้งแล้วเราก็ต้องมาแบบรีบนะแต่คือความสัมผัสตอนนี้ของเขาคือมันเหมือนแป้งไปเลยนะคะก็โอเคอยู่นะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่สบายผิวเนาะสำหรับคนที่แบบไม่ต้องการการปกปิดแต่ต้องการให้หน้าดูผ่องขึ้นนะคะแคทว่าเจ้าตัวนี้ก็โอเคเนาะแต่ถ้าสำหรับคนที่ต้องการการปกปิดนะคะแคทว่าตัวนี้ยังไม่ตอบโจทย์นะคะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นักนะคะ
แล้วก็ถ้าสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีรอยอารยธรรมเยอะแบบแคทเนาะก็สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้นะคะแคทว่าเหมาะสำหรับน้องๆใสๆเนาะมัธยมปลายนะคะหรือว่ามหาลัยแบบปี1ปี2ให้แบบสภาพหน้าน้องยังดีอยู่นะคะก็น่าจะใช้เจ้าตัวนี้ได้นะคะส่วนคนผิวเข้มแบบแคท NC40 ใช่ไหมแคทรู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วแหละมันก็ผ่องกว่าหน้าไปนิดนึงแต่แคทรู้สึกว่าถ้าเป็นคนที่ผิวเข้มกับแคทประมาณเชดถึง2เชดก็คือ NC42 หรือ43เนี่ยแคทรู้สึกว่าน่าจะไปไม่ไหวนะน่าจะไปไม่ไหวนะคะเพราะว่าพอทาแล้วเขาก็มีความแอบขาวเนาะแต่ก็ไม่ถึงกับเทานะคะสำหรับตัวแคทเนาะสำหรับอันนี้นะคะวันนี้แคทให้รอดนะคะแล้วก็หาซื้อได้เนาะราคาก็ถูกมานะคะราคาแค่ 20-30 บาทนะคะได้มาตั้งกี่กรัมโหได้มาตั้ง100 ml ทุกคนคือแบบคุ้มอยู่นะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะโอเคยังไงก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปหาซื้อหาเล่นหาลองก็ได้นะคะแต่อย่างที่บอกทุกคลิปเลยนะคือแคทไม่อยากให้เพื่อนๆเชื่อแคท 100% ค่ะแคทอยากให้เพื่อนๆนะลองไปทดลองใช้กันก่อนเนาะว่าตัวเองใช้ดีหรือไม่ดีนะคะไงถ้าเพื่อนๆซื้อมาใช้เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะว่าเพื่อนๆใช้แล้วโอเคหรือไม่โอเคนะคะสำหรับวันนี้แคทไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แคทด้วยนะคะบ๊ายบาย